เศรษฐาพาคนเป็นเศรษฐีถูกลอตเตอรี่ชุดใหญ่5ใบหลังเดินตลาดเมาแผงแม่ค้าเศรษฐาพาคนเป็นเศรษฐีถูกลอตเตอรี่ชุดใหญ่5ใบหลังเดินตลาดเมาแผงแม่ค้ารับเงิน 10,000 บาทเมื่อลอตเตอรี่ที่ซื้อมาตรงรางวัลเลขท้าย2ตัวหลังจากสำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลออกรางวัลงวดวันที่1กันยายน2566โดยรางวัลที่1ออกหมายเลข915478รางวัลเลขหน้า3ตัว2รางวัลออก521 596รางวัลเลขท้าย3ตัว2รางวัลออก692291รางวัลเลขท้าย2ตัว1รางวัลออกหมายเลข91ภายหลังจากออกรางวัลมีทั้งผู้ที่สมหวังและผิดหวังจากการออกรางวัลในงวดนี้โดยในจำนวนที่สมหวังมีนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีที่ถูกรางวัลในงวดนี้ด้วยหลังเมื่อวันที่31สิงหาคมที่ผ่านมานายเศรษฐาขึ้นรถไฟฟ้าใต้ดินไปตลาดเมืองไทยพัทระเพื่อพบปะพูดคุยพ่อค้าแม่ค้าระหว่างนั้นได้ซื้อลอตเตอรี่จากแม่ค้าลอตเตอรี่ชุดละ5ใบรวม13ชุดจำนวน65ใบโดยนายกรัฐมนตรีเป็นคนเลือกเองและไม่ได้เปิดเผยว่าเลือกเลขอะไรบ้างแต่เมื่อสอบถามทางแม่ค้าลอตเตอรี่พบว่าแม่ค้าได้ถ่ายภาพไว้บางส่วนมีเลขเด็ดดังนี้397 491 086 077 174ปรากฏว่านายเศรษฐาถูกลอตเตอรี่รางวัลเลขท้าย2ตัวคือ91จำนวน5ใบรับเงินรางวัล 10,000 บาทไวร่าสอสอพึ่งพนิดาพักก้าวไกลอดีตแอร์สาวน่ารักจนใจเจ็บบางคนหลุดโฟกัสไปข้างหลังหนึ่งคลิปสุดไวร่าที่แชร์กันใน TikTok ก็คือคลิปของสอสอพักก้าวไกลที่ยืนเรียงแถลงข่าวกันอยู่แต่โฟกัสไปจับที่สอสอหญิงท่านหนึ่งของพักที่หน้าตาสวยสะดุดตาจนหลายคนสงสัยว่าเธอคือใครซึ่งก็มีคนเฉลยว่าเธอคือสสพึ่งพนิดามงคลสวัสดิ์สสสมุทรปราการเขตหนึ่งซึ่งว่ากันว่ามีบ้านใหญ่ตระกูลอัศวเหมดูแลมาเนิ่นนานแต่อดีตแอร์โฮสเตสสาวคนนี้ก็สามารถล้มยักษ์ลงมาได้สำหรับพึ่งพนิดามงคลสวัสดิ์อดีตเคยเป็นลูกเรือสายการบินดังก่อนก้าวเข้าสู่สนามการเมืองเริ่มด้วยการเป็นเลขานุการประจำคณะกรรมาธิการกิจการศาลองค์กรอิสระองค์กรอัยการรัฐวิสาหกิจองค์การมหาชนและกองทุนสภาผู้แทนราษฎรกระทั่งพึ่งพนิดาตัดสินใจก้าวสู่สนามเลือกตั้งในฐานะผู้สมัครสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดสมุทรปราการเขตหนึ่งพักก้าวไกลก่อนสร้างตำนานล้มยักษ์เอาชนะนายอัครวัฒน์อัศวเหมผู้สมัครจากพรรคพลังประชารัฐในเขตเดียวกันไปอย่างถล่มทลายคะแนนทิ้งห่างถึง2เท่าอย่างไรก็ตามในคลิปที่กำลังไวรัลอยู่ตอนนี้คนไม่ได้โฟกัสเพียงแค่สสพึ่งเพราะหลายคนสายตามองค์ทะลุไปถึงสสชายที่ยืนอยู่ด้านหลังแถมคอมเมนต์ว่าโฟกัสไม่ถูกเลยเพราะสสที่ยืนข้างหลังหล่อละมุนมากผู้สื่อข่าวรายงานว่าสสชายที่ยืนอยู่ด้านหลังไม่ใช่ใครอื่นคือสสก๊อฟณัฐพลโตวิจักรชัยกุลสสเชียงใหม่เขต3นั่นเองประวัติก๊อฟณัฐพลโตวิจักรชัยกุลสสก้าวไกลจากเลือดเนื้อเชื้อไขรัฐมนตรีเพื่อไทยเปิดรายชื่อ5ว่าที่รัฐมนตรีหญิงติดโผคณะรัฐมนตรีเศรษฐา1ความสามารถไม่ธรรมดาถ้าไม่มีการพลิกโผคณะรัฐมนตรีเศรษฐา1จะมีสุภาพสตรีเข้ามาเป็นเสนาบดีรวม5รายจาก3พรรคการเมืองสุดาวันหวังสุภกิจโกศลอายุ41ปี
ว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาคนที่10และเป็นรัฐมนตรีหญิงคนที่2ที่ได้คุมกระทรวงนี้ต่อจากนางกอบการวัฒนวรางกูลในสมัยรัฐบาลลุงตู่โดยสุดาวันเป็นลูกสาวคนโตของกำนันป้อนายวีรศักดิ์หวังสุภกิจโกศลส.ส.เพื่อไทยนครราชสีมาและนางยลดานายกอบจ.นครราชสีมาสุดาวันหวังสุภกิจโกศลสุดาวันเป็นส.ส.บัญชีรายชื่อลำดับ21ค่ายเพื่อไทยนักธุรกิจอุตสาหกรรมการเกษตรรายใหญ่ในจังหวัดนครราชสีมานักธุรกิจรุ่นใหม่ที่ผ่านประสบการณ์การบริหารงานในภาคเอกชนระดับประเทศเธอปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารีและเป็นกรรมการผู้จัดการบริษัทแป้งมันเอี่ยมเฮงอุตสาหกรรมจำกัดชีวิตครอบครัวสมรสกับป๊อปนายนิกรสมกลางส.ส.นครราชสีมาเขต8อดีตเลขานายกอบจ.นครราชสีมาพวงเพชรทุนละเอียดหรือเจ๊แจ๋นรุ่นใหญ่ไฟกระพริบว่าที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีที่คาดว่าจะมากำกับดูแลสื่อของรัฐอายุ65ปีเล่นการเมืองมาตั้งแต่ปี2555อยู่มาทั้งเพื่อไทยชาติพัฒนาไทยรักไทยไทยรักษาชาติและเลือกตั้งปี2566เป็นผู้อำนวยการเลือกตั้งกรุงเทพมหานครของพรรคเพื่อไทยครั้งหนึ่งเคยได้รับฉายาว่ามาดามนครบาลเพราะพาพรรคเพื่อไทยกวาดเก้าอี้สก.ได้20ที่นั่งจากทั้งหมด50ที่นั่งพวงเพชรชุนละเอียดตลอดเส้นทางการเมืองของพวงเพชรมีสายสัมพันธ์อันดีกับครอบครัวชินวัตรมาโดยตลอดตั้งแต่สมัยพรรคไทยรักไทยจนมาถึงพรรคเพื่อไทยช่วงที่ทักษิณชินวัตรลี้ภัยในต่างประเทศพวงเพชรเดินทางไปพบทักษิณบ่อยครั้งนับได้ว่าเป็นขุนพลการเมืองที่ครอบครัวชินวัตรไว้วางใจมากที่สุดคนหนึ่งนอกจากนี้เธอยังมีบทบาทสำคัญทางสายบุญที่ทำหน้าที่ทำบุญในวันเกิดให้กับอดีตนายกทักษิณอดีตนายกยิ่งลักษณ์ในประเทศไทยอีกด้วยมณพรเจริญศรีหรือเดือนอายุ57ปีว่าที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรจังหวัดนครพนมเขต2สังกัดพรรคเพื่อไทย3สมัยอดีตนายกอบจ.นครพนมและประธานคณะกรรมการพัฒนาสตรีจังหวัดนครพนมตั้งแต่ปีพ.ศ. 2552จนถึงปัจจุบันเป็นนักประสานงานระหว่างพรรคการเมืองและเป็นที่ไว้วางใจในกลุ่มสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรและวิปฝ่ายต่างๆจนได้รับการขนานนามว่าเป็นผู้ประสานสิบทิศในสภาผู้แทนราษฎรมณพรเจริญศรีมณพรคือนักต่อสู้ในนามคนเสื้อแดงจังหวัดนครพนมนับตั้งแต่หลังการรัฐประหารทักษิณชินวัตรในปีพ.ศ. 2549โดยคณะมนตรีความมั่นคงแห่งชาติหรือคมช.ภายใต้การนำของบิ๊กบังพลเอกสนธิบุญยรัตน์กลินและเข้าร่วมการชุมนุมหลายครั้งหลังเธอได้รับการเลือกตั้งเป็นส.ส.ในปี2554มณพรอาสามารับผิดชอบงานในกรรมาธิการการมีส่วนร่วมพัฒนาการเมืองเพื่อทวงสิทธิให้กับคนเสื้อแดงที่เสียชีวิตจากการชุมนุมสุภมาศอิศรภักดีหรือพึ่งอายุ50ปีว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อโฆษกพรรคภูมิใจไทยอดีตสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรุงเทพมหานครประวัติจบวิศวะจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยและไปทำงานบริษัทในเครือปตท.เกือบ5ปีแล้วเข้าลงมาเล่นการเมืองสังกัดพรรคไทยรักไทยสู่พรรคพลังประชาชนก่อนย้ายมาซบรังเสี่ยหนูพิมพ์ภัทราวิชัยกุลหรือปุ้ยอายุ44ปีว่าที่
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมบุตรสาวของคุณพ่อมาโนชวิชัยกุลอดีตเลขานุการเสนันท์ที่เป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยในขณะนั้นและคุณแม่อาจารย์สำรวยอดีตครูมัธยมโรงเรียนสิชนคุณาธารวิทยาโดยทิมพัทราทำงานเอกชนก่อนเข้าสู่ถนนการเมืองในปี2550ได้รับเลือกตั้งเป็นส.ส.สมัยแรกสังกัดประชาธิปัตย์จากนั้นศึกเลือกตั้งปี2566เธอสวมสีเสื้อรวมไทยสร้างชาติและได้เป็นส.ส.รวมไทยสร้างชาติเพียงคนเดียวในเมืองคอนทิมพัทราวิชัยกุล